วัสดีครับผมเดมอนครับวันนี้แปลกสถานที่หน่อยเรามาอยู่นอกสถานที่นะจะได้ยินเสียงน้ำตกเสียงลมเสียงนกนะครับวันนี้เรามาทำอะไรแน่นอนครับเราจะมารีวิวตัว Apple Watch Ultra 2นะครับซึ่งไม่สามารถรีวิวในสตูดิโอได้คลิปนี้นะครับจะพามาชมนะครับว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงพร้อมใช้งานจริงให้ดูนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นนะครับคุยเรื่องของความเป็น Apple Watch Ultra ก่อน Apple Watch ที่ Apple ขายตอนนี้นะครับจะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือตัว Apple Watch SE 2 Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra 2นะครับถ้าผมจัดกลุ่มง่ายๆเนี่ยตัว Apple Watch SE กับ Apple Watch Series 9เนี่ยเป็นในกลุ่ม Apple Watch ตัวเริ่มต้นนะครับสามารถใช้งานได้ครบแหละทั้งเรื่องของการดูแอปการดูแจ้งเตือนการใช้งานแอปต่างๆรวมถึงการออกกำลังกายด้วยแต่ Apple Watch Ultra นะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แยกออกมาที่ทำออกมาสำหรับการออกกำลังกายแบบเข้มข้นนะครับผมออกมาสำหรับการใช้งานแบบผจญภัยนะครับซึ่งมีความแบบสมบูรณ์ในหลายเรื่องนะครับเรื่องของตัวเครื่องนะครับสเปคการใช้งานต่างๆแบตเตอรี่นะครับผมรวมถึงโหมดออกกำลังกายที่เก็บข้อมูลได้มากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยตัว Apple Watch Ultra เนี่ยจึงไม่เหมือนกับ2รุ่นที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะครับการใช้งานตัว Apple Watch Ultra 2นะครับในด้านต่างๆเนี่ยสามารถดูไฮไลท์แล้วก็สรุปสเปคได้ตามนี้เลยครับและถ้าใครนะครับอยากรู้จัก Apple Watch Ultra มากขึ้นเนี่ยพี่ต้อมเนี่ยได้ทำการฟูลรีวิวนะครับตัว Apple Watch Ultra รุ่นแรกไปแล้วสามารถดูได้ตามคลิปที่ผมแนบไว้ได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็ดีไซน์ก่อนนะครับตัวเครื่องของ Apple Watch Ultra 2นะครับมีขนาด 49mm ครับใช้วัสดุไทเทเนียมนะเป็นสีไทเทเนียมธรรมชาติตัวเครื่องครับหนัก 61.4 กรัมหนา 14.4mm ครับตอนสวมใส่เนี่ยรู้สึกว่าเบากว่าที่คาดเลยเพราะว่าทีแรกเนี่ยคิดว่าไทเทเนียมเนี่ยต้องหนักแน่ด้านข้างครับมีปุ่มแอคชั่นสามารถตั้งค่าเป็นปุ่มด่วนครับใช้งานได้ต่างๆอย่างเช่นกดเพื่อกำหนดจุดอ้างอิงเข็มทิศกดเริ่มการออกกำลังกายและอื่นๆลำโพงนะครับสเปคบอกว่าเป็นลำโพงแบบคู่เสียงดังส่วนด้านล่างครับเป็นลำโพงไซเรนดัง86เดซิเบลไกลสุด180เมตรอ่ะเดี๋ยวไว้ลองให้ดูทีหลังนะครับปุ่มด้านข้างครับเอาไว้กดเรียกบริการฉุกเฉินแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆดิจิตอลคลาวด์นะครับหรือว่าเม็ดมะยมเนี่ยใหญ่นะหมุนง่ายส่วนรูเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นไมค์3ตัวเอาไว้รับเสียงเราให้ชัดขึ้นนะครับตอนที่มีลมเข้าลมโกรกแล้วก็รูเล็กอีกอันเนี่ยเป็นตัววัดความลึกครับสายที่ผมใช้ตัวนี้ครับคือสายเทรลลูปนะครับจุดเด่นเนี่ยเป็นสายที่ใส่สบายนะเบาแห้งง่ายเหมาะสำหรับการออกกำลังกายที่มีเหงื่อออกเยอะเนี่ยตัวสายเนี่ยเป็นสายที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลซะด้วยที่ตัวกล่องนะครับของสายแล้วก็ตัวเครื่อง Apple Watch Ultra 2นะครับมีสัญลักษณ์คาร์บอนนิวทรัลด้วยนะครับซึ่ง Apple บอกว่า Apple Watch เนี่ยเป็นสินค้าตัวแรกที่พิชิตความเป็นกลางทางคาร์บอนสามารถดูรายละเอียดที่ภาพนี้ได้เลยครับ Apple Watch Ultra 2นะครับใช้ชิปตัวใหม่ชิป S9 นะครับ CPU เนี่ยเป็นแบบ Dual Core มีทรานซิสเตอร์ 5.6 พันล้านตัวนะมากกว่าเดิมถึง 60% นะครับมันช่วยอะไรมันช่วยให้การใช้งานนะครับลื่นไหลขึ้นนะผมปัดถูสลับแอปอะไรเงี้ยคือลื่นมากครับ Apple Watch Ultra 2นะครับมาพร้อมชิป Ultra Wideband 2นะที่สามารถค้นหาสิ่งของได้แม่นยำแล้วก็ไกลกว่าเดิมด้วยมาพูดถึงฟีเจอร์คำสั่งนิ้วครับ Apple Watch Ultra 2นะครับรองรับฟีเจอร์คำสั่งนิ้วนะครับที่เราสามารถใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจีบเข้าหากันแล้วก็สั่งการได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องจิ้มหน้าจอเลยนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าฟีเจอร์คำสั่งนิ้วนะหรือว่าคำสั่งมือนะครับให้เข้าไปตรงนี้ครับการตั้งค่าครับเลื่อนลงมาครับหาเมนูที่ชื่อว่าคำสั่งมือจากนั้นก็ดูตรงนี้ครับถ้ามีคำว่าแตะ2ครั้งเปิดไว้เราก็สามารถแตะเข้าไปได้ครับเลื่อนลงมาครับเราก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ว่าตอนที่เราแตะมือหรือว่าแตะนิ้ว2ครั้งเนี่ยจะให้ทำอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นการเล่นเพลงก็คือแตะเพื่อเล่นหรือหยุดพักเพลงหรือแตะเพื่อข้ามเพลงก็ได้แล้วลงมาครับก็จะมีการตั้งค่าสำหรับวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะให้ตอนที่เราแตะมือ2ครั้งหรือว่าแตะนิ้ว2ครั้งเป็นการเลื่อนวิดเจ็ตขึ้นหรือเป็นการเลื่อนวิดเจ็ตอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูว่าเป็นยังไงครับสำหรับการแตะ2ครั้งนะครับผมตั้งค่าเป็นเล่นแล้วก็หยุดพักเพลงนะครับเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูก่อนตรงนี้ครับผมแตะ2ครั้งนี่เพลงก็จะเล่นแบบนี้นะครับแตะอีก2ครั้งตอนนี้เพลงหยุดละทีนี้กลับไปตั้งค่าใหม่ครับเดี๋ยวตั้งค่าให้เป็นการข้ามเพลงกับเพลงแอปเพลงครับแต่2ครั้งครับตึ๊บตึ๊บนี่ก็จะเปลี่ยนเพลงละนี่นะครับแต่อีก2ครั้งครับตึ๊บตึ๊บนี่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับทีนี้เรากลับมาดูการตั้งค่าของตัววิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะนะผมตั้งค่าเป็นแต่2ครั้งเพื่อเลื่อนขึ้นนะครับแต่2ครั้งครับนี่ก็เป็นการเลื่อนขึ้นแต่อีก2ครั้งเนี่ยครับก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้นิ้วเนี่ย
แตะหน้าจอเลยใช้คำสั่งนิ้วหรือว่าคำสั่งมือตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยฟีเจอร์การแตะ2ครั้งนะครับณตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับ Apple ระบุว่าฟีเจอร์ตัวนี้ครับจะมาพร้อม WatchOS 10.1 นะครับที่จะปล่อยอัปเดตภายในปีนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็รออัปกันได้เลยนะครับ Apple Watch Ultra 2นะครับใช้หน้าจอ OLED ขนาด 410x502 พิกเซลนะครับรองรับ Always On Display สำหรับหน้าจอนะครับกลางแจ้งเนี่ยสว่างสุดมากถึง 3,000 นิตนะครับเราลองเทียบดูกับข้างๆนี้ครับเป็น Apple Watch Series 8ก็จะเห็นว่าตัว Apple Watch Ultra 2เนี่ยสว่างกว่ามากๆเลยหน้าจอนะครับสว่างต่ำสุดที่1นิตสามารถแสดงผลตอนกลางคืนได้ชัดเหมือนกันนะครับหน้าจอกลางแจ้งนะครับที่สว่างสูงถึง 3,000 นิตเนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับอย่างเช่นตอนที่อยู่กลางแดดจัดเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอชัดเจนนะดูข้อมูลต่างๆก็เห็นได้ชัดด้วยความสว่างหน้าจอกลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิตของ Apple Watch Ultra 2นะครับก็จะช่วยให้สามารถแสดงนะครับผมข้อมูลได้ชัดขึ้นอย่างเช่นหน้าปัดตัวนี้ครับเป็นหน้าปัด Modular Ultra นะที่เป็นหน้าปัดพิเศษจะมีเฉพาะในตัว Apple Watch Ultra เท่านั้นก็เป็นหน้าปัดที่แสดงข้อมูลครบถ้วนครับทางตัวนี้ครับตัวเข็มทิศเนาะเนี่ยบอกว่าเราอยู่ทิศไหนแล้วก็แสดงระดับความสูงตรงนี้นะครับแสดงข้อมูลนี้ด้วยเราสามารถแก้ไขได้ครับแตะค้างไว้แล้วก็แตะแก้ไขเลือกครับว่าอยากให้แสดงข้อมูลอะไรอย่างเช่นขอบหน้าตอนนี้ผมใช้เป็นความสูงนะมันก็มีหลายอย่างให้เลือกครับเนี่ยเป็นความลึกระดับน้ำก็ได้นะครับเป็นวินาทีที่เราใช้งานอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกไม่มีก็ได้เนี่ยหน้าปัดตัวนี้ดีมากเลยสำหรับการใช้งานกิจกรรมกลางแจ้งนะครับทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับตัว Apple Watch รุ่นที่ผ่านมาอย่างเช่นการเดินป่าเดินเขาออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันแต่มันก็มีบางฟีเจอร์นะครับที่ช่วยให้ Apple Watch Ultra 2เนี่ยมีความพิเศษนะครับกว่า Apple Watch รุ่นอื่นอย่างเช่นตัวเข็มทิศครับที่ช่วยให้เราเดินทางได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นตัวที่2นะครับก็คือไซเรนเนาะกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุต้องการขอความช่วยเหลือเราสามารถใช้ตัว Apple Ultra 2ตัวเนี้ยส่งเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือได้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของไฟฉายอันนี้ผมว้าวมากเลยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสิ่งแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางกลางแจ้งนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะก็คือเรื่องของเข็มทิศครับเข็มทิศของ Apple Watch Ultra 2เนี่ยแสดงข้อมูลรายละเอียดสำคัญมากมายเลยครับทั้งเรื่องของระดับความสูงความชันลาติจูดแล้วก็ลองจิจูดได้ด้วยครับและต่อมานะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเดินเข้าป่าเนาะแล้วเราเดินขึ้นเขาตรงที่ไม่มีสัญญาณเซลลูไลท์แล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะมาร์กจุดล่าสุดนะครับไว้ให้เราโดยอัตโนมัติเพื่อใช้สามารถเดินกลับนะเพื่อไปติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้สมมติว่าเราอยู่เส้นทางหลักใช่ไหมเราเห็นเป็นเส้นทางย่อยเนี่ยเราอยากเดินเข้าไปสำรวจแต่ว่ากลัวหลง Apple Watch Ultra 2นะครับมีฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่าการติดตามการเดินซึ่งจะเป็นแบบเป็นการหมุนเส้นทางนะครับว่าทางที่เราเข้าไปเนี่ยเดินไปเส้นไหนแล้วออกมาจะได้เดินถูกทำยังไงเดี๋ยวผมพาชมครับสำหรับการเปิดใช้งานฟีเจอร์ติดตามการเดินนะครับให้แตะเปิดที่เข็มทิศครับจากนั้นก็จะมีไอคอนตรงนี้ครับเป็นรูปรอยเท้าเราแตะเข้าได้เลยรอสักแป๊บครับณตอนนี้ครับก็อนุญาตให้การเข้าถึงก่อนตอนนี้ก็คือระบบจะเริ่มติดตามการเดินเราละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับถ้าเราเข้ามาลึกพอสมควรนะครับแล้วก็อยากเดินกลับไปแล้วเนี่ยก็สามารถแตะหยุดนะครับการติดตามการเดินได้นะครับแล้วก็เดินกลับนะครับตามเข็มทิศหรือว่าตามทางการเดินที่เราได้ระบุไว้ครับในกรณีที่เราเจอจุดสำคัญนะครับระหว่างที่เราเดินป่าอย่างเช่นพวกป้ายบอกทางจุดแวะพักจุดปฐมพยาบาลหรือว่ากองอำนวยการอะไรเงี้ยเราสามารถมาร์กจุดอ้างอิงนะครับไว้ที่แอปแผนที่ได้เพื่อที่การเดินกลับมาหรือว่าการเดินครั้งต่อไปเราจะได้เห็นว่ามีจุดไหนบ้างนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยครับวิธีการมาร์กจุดอ้างอิงก็ทำได้ง่ายมากครับเราก็แตะที่แอปแผนที่ตรงนี้ครับจากนั้นก็แตะที่ไอคอนตัวนี้ครับการอ้างอิงแล้วก็เลือกนะครับว่าเราอยากมาร์กอะไรอันนี้ผมจะมาร์กเป็นป้ายบอกทางนะครับก็แตะตรงนี้ฉะนั้นก็แตะถูกต้องครับเพียงเท่านี้ครับเราก็มาร์กจุดนั่งอิงไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับโดยแตะเข้าไปครับฉะนั้นก็เลื่อนลงมาแล้วก็ดูว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนแบบนี้ครับในกรณีที่เราหลงเส้นทางนะครับหรือว่าหลงป่าแล้วต้องการความช่วยเหลือเราสามารถใช้ตัว Apple Watch Ultra 2ตัวนี้ส่งเสียงไซเรนนะครับซึ่งเสียงไซเรนของ Apple Watch Ultra 2เนี่ยจะมีความดังอยู่ที่86เดซิเบลดังไกลถึง180เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเสียงจะค่อยๆดังนะครับ
อีกหนึ่งประโยชน์ของหน้าจอสว่าง 3,000 นิตที่กลางแจ้งของ Apple Watch Ultra 2นะครับก็คือเราสามารถเปิดไฟฉายได้สว่างมากๆเลยนะครับวิธีการก็คือเราปัด Control Center ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลื่อนหาไฟฉายนี่นะครับแล้วก็เห็นไหมตอนนี้ไฟฉายสว่างมากเพราะว่า Apple เนี่ยเคลมว่าหน้าจอหรือว่าไฟฉายความสว่างของ Apple Watch Ultra 2เนี่ยสว่างกว่าเดิมมากจนถึง2เท่านะครับเนี่ยสามารถใช้ส่องดูนู่นนี่นั่นได้เลยต่อมาครับก็คือเรื่องของ GPS นะ Apple Watch Ultra 2เนี่ยมาพร้อม GPS แบบ2คลื่นก็คือคลื่น L1 แล้วก็ L5 ข้อดีนะครับช่วยระบุตำแหน่งแม่นยำที่สุดครับโดยเฉพาะขาวิ่งในเมืองและประโยชน์อีกอย่างก็คือช่วยบอกระยะทางเพซเส้นทางนะครับได้แม่นยำขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับต่อการวิ่งโหมดการวิ่งของ Apple Watch Ultra 2นะครับก็เหมือน Apple Watch ทั่วไปแหละครับแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีนี่แหละมาจากความแม่นยำของตัว GPS นะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เราดูเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือเราสามารถกำหนดการออกกำลังกายได้ละเอียดขึ้นครับแสดงค่าวัดนะครับผมการวิ่งขั้นสูงนะเช่นความยาวก้าวระยะเวลาสัมผัสพื้นแล้วก็ที่เจ๋งก็คือเรื่องของการแสดงโซนอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองสำหรับแบตเตอรี่นะครับ Apple Watch Ultra 2เนี่ยออกแบบมาให้ใช้แบตได้นานกว่ารุ่นธรรมดานะครับซึ่งสเปคเนี่ยบอกว่าใช้งานต่อเนื่องได้36ชั่วโมงเปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดเนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมด72ชั่วโมงเลยซึ่งการใช้งานจริงวันนี้นะครับผมใช้งานตั้งแต่เช้าเนาะแบตเต็ม 100% ใช้งานมาตั้งแต่เวลาสักประมาณสัก 7:00 นเช้านะครับจนถึงเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแบตเตอรี่นะครับลดลงไปเหลือ 75% ก็ถือว่าอึดใช้ได้เลยนะสำหรับการชาร์จนะครับเขามีสาย USB-C มาให้ในกล่องด้วยนะครับถ้าคิดว่าเราเดินขึ้นไปบนดอยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันหมดไวก็สามารถเสียบกับ iPhone 15แล้วก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับสำหรับประสบการณ์ใช้งานนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ตัว Apple Watch Ultra 2นะครับในการออกกำลังกายในการเดินป่าวันนี้นะสิ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็น้ำหนักนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยเบากว่าที่ผมคิดไว้นะผมชอบมากฟีลลิ่งดีมากใส่แล้วเนี่ยรู้สึกไม่ได้หนักมือเลยอย่างที่2นะครับก็คือคุณสมบัติฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีในตัว Apple Watch Ultra 2นะที่จะมาช่วยเสริมเติมเต็มนะครับในการเดินป่าเดินเขาหรือว่าออกกำลังกายแบบเข้มข้นเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเช่นตัวเข็มทิศไซเลนแล้วก็ไฟฉายแล้วก็อื่นอีกมากมายแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของดีไซน์หน้าจอนะครับที่หน้าจอใหญ่ขึ้นเนาะสามารถแสดงข้อมูลนะครับได้ครบถ้วนนะข้อมูลการออกกำลังกายและการเก็บข้อมูลเอาไปดูทีหลังเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรเลยถ้าถามความเห็นของผมนะครับที่ใช้ Apple Watch Series เนี่ยมาตั้งแต่ซีรีส์2 3 4 5 6 7 8นะแล้วมาลองใช้ตัว Apple Ultra 2ตัวเนี้ยคิดว่าเกินความจำเป็นไหมณตอนนี้ยังเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นการออกกำลังกายแบบเข้มข้นส่วนใหญ่ผมจะใช้ในการวิ่งซะเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองมาใช้งานตัว Apple Watch Ultra 2ตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันสามารถเปิดโลกในการออกกำลังกายแบบใหม่ช่วยการออกกำลังกายเนี่ยสนุกสนานขึ้นนะครับถ้าเราวิ่งแบบเดิมเนี่ยมันก็แบบเดิมเนาะแต่ตอนนี้คือการออกกำลังกายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาของผมก็คือการเดินป่าเดินเขาเดินเทรคกิ้งตรงนี้อาจจะเป็นในอนาคตที่ว่าผมจะใช้การออกกำลังกายนี้เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ผมเลือกก็ได้นะครับสำหรับ1คำถามนะครับเรื่องของตัว Apple Watch Ultra 1ควรที่จะอัปเกรดมาเป็น Apple Watch Ultra 2ไหมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ตัว Apple Watch Ultra 1มานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ต่างกันมากถ้าใครนะครับไปหาซื้อตัว Apple Watch Ultra 1ในราคาที่ถูกมากเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปซื้อ Apple Watch Ultra 1ได้แต่ถ้าราคามันใกล้กันเนี่ยผมแนะนำว่ามาซื้อ Ultra 2จะดีกว่าและคนที่ใช้ Ultra 1นะครับก็ไม่จำเป็นนะครับที่ต้องอัปเกรดมาเป็น Ultra 2สำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับเป็นการทดสอบการเดินป่าเดินเขาแล้วก็มีวิ่งนิดหน่อยนะเป็นการทดสอบพื้นฐานทั่วไปซึ่ง Apple เองนะครับได้โปรโมทกิจกรรมหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปั่นจักรยานด้วยแล้วก็การดำน้ำด้วยแล้วถ้าไอโมดเนี่ยมีโอกาสนะครับก็จะให้ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทดลองใช้งานแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Apple Watch Ultra 2นะครับมีรุ่นเดียวราคาเดียวก็คือ 31,900 บาทก็ไปดูได้นะครับที่หน้าเว็บ Apple Store Online สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้นไอโมดขอลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับการออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับ